รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบสย.เพื่อ SME เรายินดีค้ำบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนทรีม 91E SME มีตังเยอะในหลีกที่2เป็นการแข่งขันในการทำธุรกิจออนไลน์สู่ออนกลาวซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนของหลีกนี้จะต้องออกจากโลกไซเบอร์มาขายของที่มีหน้าร้านจริงเรามาดูกันว่าคนทั่วไปชอบซื้อสินค้าออนไลน์หรือออนกราวมากกว่ากันครับค่ะไม่ชอบซื้อของออนไลน์เพราะว่าเราสัมผัสมันไม่ได้การซื้อออนไลน์ก็อาจจะโกงได้ในเรื่องของการแบบไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดอะไรเงี้ยครับมันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องออกไปไหนออกหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะเปิดดูในเว็บก็รู้ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสารแบบ 3G สะดวกรวดเร็วขึ้นประกอบกับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากโดยผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยตลาดค้าปลีกออนไลน์ในปี2555มีมูลค่ากว่า 73,000 ล้านบาทซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นถึง 35% และคาดว่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ในปี2556จะมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 90,000 ล้านบาทโอ้โหยหรือขยายตัวร้อยละ 25-30% ครับใครจะเป็นผู้พิชิตเงิน1ล้านบาทในลีกที่2จากธนาคารกสิกรไทยติดตามได้ใน SME มีตังเยอะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ SME มีตังเยอะครับธุรกิจท่านดีต้องได้มีตังเยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นลีกที่2แล้วนะคะใช่ครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้ที่ Facebook Fanpage SME มีตังเยอะได้เลยค่ะใช่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่1ล้านบาทแรกจากธนาคารกสิกรไทยแจกไปแล้วอีก1ล้านบาทที่2ต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วแล้วทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันธุรกิจเรื่องของแฟชั่นออนไลน์สู่ออนกราวค่ะอย่างพี่หนูแหม่มเองเนี่ยก็มีร้านแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ไหมครับเราก็มีแบรนด์ของเราคุณผู้ชมค่ะชื่อว่าสุริ by สุริวิภาค่ะมีดีไซน์ไหนที่ดูเหมาะกับผมบ้างไหมครับอุ้ยอย่างนี้ถ้าหากว่าไปที่ร้านเราจะบรีฟพนักงานขายของเราไว้เลยนะคะให้ดูแลเป็นอย่างดีถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้มองแบบดูถูกและเหยียดหยามพวกเขาว่าหุ่นพิการอย่างพวกเขาไม่สามารถใส่เสื้อผ้าของเราได้อย่างผมนี่พิการเหรอใช่แล้วค่ะคุณขามันเป็นเสื้อผ้าสำหรับไซส์ใหญ่พลัสไซส์เลยอันนี้ก็เป็นเฉพาะกลุ่มใช่ต้องบอกว่าเป็นเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มพลัสไซส์ใช่ไหมฮะค่ะใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานั้นสินค้าของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละคนต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เรามีทั้ง3ท่านดังต่อไปนี้นำทีมโดยหัวหน้า KSME คุณพัชระสมะลาภารองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยค่ะและตามมาด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลใจและก็สัปดาห์นี้นะครับเราได้กูรูใหม่มาเพื่อที่จะมาประจำลีกนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะครับและล่าสุดนะครับแบรนด์ของเขานี่กำลังโด่งดังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อาสวะนั่นเองครับเชิญเลยค่ะการ SME มีตังเยอะสวัสดีครับค่ะทุกท่านวันนี้มาหล่อมากเลยคุณพัชระวันนี้เป็นในแบบมากเลยนะคะ
ผมทรงเดียวกันครับทรงเดียวที่หนูแบบนี้ก็เป็นในแบบอีกรุ่นนึงนะคะครับผมถามให้หมูบ้างดีกว่ามาใหม่นะครับมาสัปดาห์แรกประจำลีกนี้แล้วก็มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วถามพี่หมูครับรู้สึกยังไงกับกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้เรื่องการแข่งขันออนไลน์ออนไลน์จริงๆต้องบอกว่าธุรกิจแฟชั่นในเมืองไทยกำลังเติบโตมากนะครับแล้วก็มีคนสนใจอยากจะเป็นดีไซเนอร์มากแต่คนที่เข้ามาสนใจอยากจะเป็นดีไซเนอร์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วการทำแบรนด์เนี่ยเรื่องของการจัดการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่หลายๆคนที่มีความสนใจจะได้รู้ว่าการจัดการธุรกิจแฟชั่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้ทั้ง3ท่านเป็นที่ปรึกษาของทั้ง3ทีมประจำที่เลยค่ะเชิญครับเชิญเลยค่ะทั้ง3ท่านค่ะพบกับคนแรกคุณบาสกับแบรนด์เดซิเบลจุดเริ่มต้นของแบรนด์เดซิเบลนะครับเริ่มจากการที่ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วน้องเยลเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เราก็เลยมองว่าเราน่าจะลองทำงานที่ผสมผสานกันระหว่างแฟชั่นและกราฟิกเนาะลองดูกันว่าถ้ามันลุกออกมาแบบนี้เนี่ยงานมันจะเป็นแบบไหนเสื้อผ้าของเราก็จะไม่ได้เป็นแนวแบบหวานมากเป็นผู้หญิงมีความเป็นเฟมินีนสูงอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับจะมีความที่ใส่ง่ายเข้าใจง่ายมีดีเทลมีลูกเล่นของลายพวกลายอาร์ตที่พี่บาสจะเป็นคนออกแบบเป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างจะลงตัวค่ะคนต่อมาคุณท็อปกับแบรนด์มินิไทเกอร์สำหรับมินิไทเกอร์นะคะเกิดขึ้นมาจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่อยู่ในท้องท็อปเองเด็กผู้หญิงซึ่งมาจากดาวเสือชื่อว่าเด็กหญิงณขานณขานแปลว่าถิ่นเสือเป็นที่มาของชื่อคำว่าเสือน้อยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท็อปเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีเสื้อผ้าที่ส่งเสริมพัฒนาการการออกแบบเสื้อผ้าของมินิไทเกอร์คือจะสนใจพัฒนาการในแต่ละขั้นของเด็กในแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กวัยลูกเราเองเพราะว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีก็คือวัยพรีสคูล6เดือนถึง4ขวบค่ะและคนสุดท้ายคุณอุ๋ยกับแบรนด์ Pretty Queen Shop ร้าน Pretty Queen Shop ค่ะเริ่มจากคน3คนคืออุ๋ยแล้วก็พี่แพรแล้วก็นิดต่างคนต่างชื่นชอบแต่ละอย่างค่ะส่วนตัวอุ๋ยเองน่ะชื่นชอบทางด้านแฟชั่นตัวพี่แพรเองน่ะชื่นชอบในการด้านความสวยความงามส่วนตัวนิดเองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบทางด้านแต่งตัวทั้ง3คนเลยมีความเห็นกันว่าโอเคงั้นเรามาเปิดเพจเพื่อแชร์ฐานลูกค้าเลยมารวมตัวกันมาเปิดในเพจในชื่อร้าน Pretty Queen Shop เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณรู้ด้วยค่ะคนแฟชั่นเนี่ยเขามีมาดนะพี่หมูเนาะมีมาดของนางแบบในแบบทุกคนตอนนี้เปิดขายมาแล้วตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างน้องท็อปก็จากการที่บริหารบางอย่างผ่านอุปกรณ์มันแตกต่างกันมากมากเลยค่ะพอหน้าร้านมันก็จะมีเรื่องของการตกแต่งการต้องดูการระบบการจัดการร้านให้สะอาดอยู่เสมอคุณบาสแล้วครับต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของเดซิเบลเนี่ยจริงๆมันคือผู้หญิงที่ทำงานเนาะแต่พอไปอยู่ออนกราวเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่มันเป็นอย่างนั้นและสำหรับของคุณอุ๋ยของอุ๋ยเองนี่ปกติแล้วเนี่ยจะคุยกับลูกค้าผ่านทาง LINE ผ่านทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook แต่พอเรามีหน้าร้านจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเจอเขาจริงๆเจอการประสานตาเจอกันพูดคุยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เขาตัดสินใจซื้ออันนี้คือสิ่งที่ยากขอเชิญทั้ง3ท่านประจำที่ได้เห็นโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันประจำลีกที่2กันไปแล้วนะครับค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันของพวกเขาทั้ง3ทีมในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะใน SME มีตันเยอะเพจ SME รุกรับกับเทรนด์ AEC นิ้วโป้งนักเขียนคนดังที่มีมุมมองแตกต่างอย่างลงตัวจะมาบอกเล่าเทรนด์ธุรกิจรับ AECนักบัญชีเป็น1ใน7อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีเมื่อเข้าสู่การเป็น AEC แล้วนะฮะนักบัญชีไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่นักบัญชีต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยและตัวเองก็ต้องพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยครับสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแบบ KSME รุกรับจับเทรนด์ AEC SME ไทยจะต้องเตรียมรับมือคู่แข่งอีกเป็นจำนวนมากนะครับจึงต้องมีการอบรมพัฒนาพนักงานอยู่เสมออาจมีบริการเพิ่มเติมเช่นการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและสามารถคิดค่าบริการในราคาที่ถูกกว่าบริษัทข้ามชาติทั้งหลายด้วยครับสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้คือการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากลทำงานเร็วดีและราคาไม่แพงเพื่อโอกาสธุรกิจในยุค AEC สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย
น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงใครเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ SME มีตังเยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้และขอต้อนรับลูกทีมของทั้ง3ทีมสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะลูกทีมก็แนวๆเหมือนกันเลยเราไปชมผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็บรรยากาศการจัดหน้าร้านของพวกเขากันเลยก็แล้วกันนะครับดีค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2โซนเอเทรียมตลอดจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับไปชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยคุณบาสเดซิเบลครับการเตรียมตัวของคุณบาสครับสำหรับเราเนี่ยที่เป็นดีไซเนอร์ถูกไหมครับแบรนด์เราเนี่ยก็จะเป็นดีไซเนอร์ลีดมาร์เก็ตติ้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยงานที่เราขายออกไปมันต้องตอบโจทย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งด้วยผมก็เลยต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมรีเสิร์ชเพิ่มเติมว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคต้องการอะไรวิธีเตรียมความพร้อมของคุณบาสก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมในเชิงธุรกิจครับและในคืนก่อนวันแข่งขันทางคุณบาสและทีมก็เข้ามาจัดการร้านกันครับใต้กระตงแตกร้านเนี่ยครับมันตอบโจทย์มาจากคอนเซปต์คำว่าเฟสติวัลนะครับทั้งการใช้ลิปบิ้นลูกโป่งหรือว่าแม้จะเป็นธงราวแล้วก็ร้านของเราอ่ะจะเป็นแบบมินิมอลลิซึมสิ่งที่มันจำเป็นและใช้งานได้ประโยชน์ใช้สอยที่สูงที่สุดและนี่ก็เป็นหน้าร้านและสินค้าของเดซิเบลครับและนี่คือสินค้าหลากหลายของเดซิเบลมาดูทางด้านสาวสวยของเรากันบ้างกับร้านซียูซูนของคุณอุ๋ยครับและตอนนี้คุณอุ๋ยกำลังเตรียมผ้าสำหรับผลิตสินค้าอยู่ครับเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเรามาเลือกเองเนี่ยวัตถุดิบที่เลือกคือเราจะสรรหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดโอ้โหท่าทางชำนาญไม่เบาเลยครับแล้วก็ได้ของกลับบ้านไปเต็มเลยนะครับเนี่ยวันนี้ที่เรามาซื้อคือเสร็จแล้วก็จะเป็นผ้ากับหมวกนี่เดี๋ยวเดินกลับไปเอาผ้าโอ้โหได้ของเพียบเลยทีเดียวและนี่คือการถ่ายคอลเลกชันของคุณอุ๋ยครับคอลเลกชันที่ทำเนี่ยก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นในสีพาสเทลสีหวานนี่ครับโอ้โหถ่ายกันอย่างขมักขม้นและคืนก่อนวันแข่งขันทางทีมคุณอุ๋ยก็จัดร้านกันอย่างขมักขม้นทีเดียวโฉมหน้าออกมาเป็นแบบนี้ครับคอนเซ็ปต์ของร้านเราคือคุณเดินเข้ามาหาร้านเราช็อปของในร้านเราพร้อมที่จะไปทะเลกับเราและสินค้าของคุณอุ๋ยนี่ครับมีมากมายดังนี้ครับต่อกันด้วยคุณต๊อบมินิไทยกล้าเด็กๆพวกนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายแฟชั่นนะคะเป็นลุคบุ๊กคือปกติชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งในสตูแต่เราอะมีความรู้สึกว่าเด็กอะเขาพรีเซนต์เสื้อผ้าได้ดีที่สุดตอนที่เขาแบบวิ่งสุดเหวี่ยงกิจกรรมสุดเหวี่ยงท่านนี่แม่แล้วถามเด็กๆบ้างไหมครับว่าอยากวิ่งไหมอ๋ออยากวิ่งนี่ดูท่าทางโอ้วิ่งไม่หยุดเลยทีเดียวแม่มีทั้งนายแบบและนางแบบเขาแอบรักกันนอกจอนะคุณคู่นี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะแต่งงานกันเฮ้ยมันรักกันยังไงว่ามีการตีกันเว้ยแอบนินทานายแบบนางแบบด้วยครับมาดูการจัดหน้าร้านของคุณต๊อบครับคอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรค่ะมันอ้างอิงจากมินิไทเกอร์มันก็เป็นเรื่องราวของกล่องเพราะว่าของเราก็เป็นของเด็กที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษโดยที่การยึดกล่องทั้งหมดจะไม่ใช้กาวนี่ครับเอากล่องมาต่อกันให้เป็นผนังนะครับแล้วก็ยึดกันโดยไม่ใช้กาวนี่ครับร้านของคุณต๊อบติดตั้งก่อนใครเลยนะครับเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ก่อนถึงจะได้เปรียบใช่ไหมครับคุณต๊อบมันเป็นการเหนื่อยค้างจากการเซตอัพบูธอะค่ะก็อย่างที่เห็นคือแบบคือด้วยความที่เราอยากประหยัดทุกอย่างมันก็ต้องแลกกับการที่มันเหนื่อยและนี่คือหน้าตาของร้านของคุณต๊อบมินิไทก้าครับและสินค้าของคุณต๊อบมีดังนี้ทีนี้มาดูด้านกูรูแต่ละท่านนะคะเมื่อกี้เห็นคอนเซปต์แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่หมูขาเริ่มจากคุณบาสก่อนดีกว่าได้ครับ อะไรคือจุดเด่นของเดซิเบลครับความเจ๋งและความพิเศษของเดซิเบลคือคัตติ้งครับครับเพราะเราเสนอความเป็นเทเลเมตรคือมันพอดีกับคุณอะความสวยมันวัดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าใส่แล้วสวยสิ
เนี่ยมันวัดได้จริงคือใส่แล้วรู้สึกว่ามันใช่สำหรับเรา มันคือความเจ๋งในแต่ทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ในห้างความเป็นเทเลเมตมันหายไปแล้วนะครับเราเป็นธุรกิจค้าปลีกแล้วนะครับครับถูกเรื่องของไซซิ่งเป็นสิ่งสำคัญเรามีกี่ไซส์ครับในแต่ละแบบสำหรับในหนึ่งแบบมีกี่ไซส์ในคอลเลกชันนี้มันจะเป็นฟรีไซส์ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ได้ตัดเสื้อผ้าที่เข้ารูปแล้วเพราะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการจำหน่ายหน้าห้างอันนี้จะยากละใช่ครับเพราะว่าเรื่องของเพลสคุณเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับถูกครับเมื่อก่อนนี้คนวิ่งเข้าหาเราอยู่ทางโซเชียลมีเดียครับตอนนี้คนไม่รู้จักเราแล้วคนมาลองเสื้อเราคุณต้องอย่าลืมว่าในเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมีเสื้อผ้าตั้งแต่เคสสเปซสกอตแอนด์โซดายี่ห้อระดับโลกที่มีฟิตติ้งที่สวยทั้งนั้นนะครับบางอันสวยด้วยถูกด้วยครับอันนี้เราต้องคิดใหม่ละธรรมชาติของการทำธุรกิจเราเปลี่ยนไปละครับนะครับทีนี้พี่อยากจะให้คิดวันนี้ฝากไว้เลยนะครับหลังจากนี้ไปมีเวลาอีก1เดือนเรื่องของ DNA ของ product นะครับเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ทุกอย่างในการค้าขายของเราตั้งแต่วันนี้นะครับว่าผู้หญิงของ Decibel คือใครเงินเดือนเท่าไหร่จบการศึกษาอะไรครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตอนแรกคือเราก็มีวางกันละเอียดพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะตามที่ควรจะเป็นเรื่องของอายุอะค่ะก็อาจจะมีประมาณช่วงของมหาลัยด้วยอาจจะประมาณอายุ20จนถึงประมาณ30ต้นๆ นะคะก็คืออาจจะมีพ่วงเกี่ยวของเด็กมหาลัยเข้ามาด้วยแล้วก็วัยทำงานเริ่มทำงานอะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยค่ะส่วนพวกอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องของคาแรคเตอร์ของแบรนด์จะเป็นพวกแนวที่มีการออกแบบซะส่วนใหญ่เน้นดีไซน์เป็นหลักทั้งในเรื่องของกราฟิกดีไซน์ในเรื่องของคัตติ้งในเรื่องของการซิลูเอททุกอย่างนะคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะชอบแนวของเสื้อผ้าที่ค่อนข้างแตกต่างมีการพิถีพิถันมีงานแฮนด์เมดบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีพวกงานกราฟิกที่พี่บาสเขาทำแล้วเราก็เอามาอะแดปเป็นลายปากบ้างเป็นตัวลีดเป็นอะไรเงี้ยค่ะให้มันดูมีดีเทลและคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นประมาณเนี้ยค่ะอยากได้คิดตรงนี้ให้หนักๆ อีกอย่างที่ติดมากเลยเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการตกแต่งหน้าร้านนะครับเราเข้าไปอยู่ในห้างที่ขายสินค้าระดับสากลนะครับร้านเมื่อกี้เนี้ยต้องทำความเข้าใจแล้วว่าการขายเสื้อผ้าเนี่ยคือการขายภาพรักคนซื้อภาพรักคนซื้อแฟนตาซีเมื่อกี้บอกว่าร้านเราเป็นแบบมินิมอลถูกต้องนะครับแต่คำว่ามินิมอลเนี่ยต้องเนี้ยบเดินเข้าไปแล้วเนี่ยร้านเราเมื่อกี้เนี่ยยังลักษณะไม่เหมือนร้านที่อยู่ในห้างถ้าเปรียบกับอีก2ร้านร้านเรามีความเป็นยังดูเป็นร้านจตุจักรอยู่อะแห้งเล็กน้อยนะมันยังต้องใช้ถ้าอยากจะเป็นมินิมอลวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งต้องให้เนี้ยบกว่านี้อันนี้เนี่ยฝากไว้อันนี้ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขด่วนเลย See you soon นะครับproduct มีความโดดเด่นนะเราขายชุดว่ายน้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันยากมากนะเนื่องจากเดือนนี้คือเดือนอะไรเข้าหน้าหนาวนะเข้าหน้าหนาวลูกค้าจะซื้อชุดว่ายน้ำมีน้อยมากนะครับตอนนี้ไม่มีใครมองหาชุดว่ายน้ำเพราะมันไม่ใช่ซีซันของมันนะครับทีนี้เนี่ยการคิดถึงว่าเราจะมี product ตัวอื่นๆ offer ในร้านของเรามีอะไรบ้างหนึ่งคือเป็นบีชแวร์เป็นพวกเสื้อยืดเสื้อกล้ามเสื้อคลุมรวมถึงหมวกผ้าพันคอประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคิดเลยก็คือเมื่อเรามี product category มากขึ้นเท่าไหร่การทำต้นทุนของเราก็จะยากกว่าอีก2แบรนด์เมื่อใดก็ตามที่เรามี product category สูงขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่ากระบวนการผลิตกระบวนการ sourcingของเรามันจะยากขึ้นตามเป็นลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการคุมต้นทุนต้องคุมให้ดีอีกอย่างหนึ่งที่พี่มองว่าสำคัญชุดว่ายน้ำเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเดือน11เราจะต้องออกแบบชุดว่ายน้ำที่มันเป็นแฟชั่นมากกว่าชุดว่ายน้ำที่มันใช้ว่ายน้ำตามปกติค่ะใช่เนื่องจากว่ามันจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาดูว่าเราสามารถจะทำอะไรกับชุดว่ายน้ำลองดูซิว่า product category ของเรามันขยายผ้ามากขึ้นได้ไหมช่องทางมาที่คุณท็อปค่ะเสื้อผ้าของเด็กเสื้อผ้าเด็กสำหรับไทกร้าต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์สตรองมากเข้มแข็งมากเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการใช้เสื้อผ้าเด็กที่ปลอดสารพิษเราก็ต้องทำให้ได้จริงใช่ครับชื่อเสียงเราเป็นสิ่งสำคัญอันนี้เชื่อสำหรับผมณเวลานี้ทั้ง3แบรนด์เนี่ยผมเชื่อว่าไทกร้ามีจุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับพ่อแม่เนี่ยถ้าหากเรา
มีจุดแข็งหรือเข้าไปวางในใจเขาได้ตรงตามจุดเนี่ยการที่เขาจะจ่ายเงินให้ลูกเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากบางทีง่ายกว่าตัวเขาเองซะอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยก็คือว่าเรื่องของการจัดแต่งร้านนะครับดูเหมือนใช้ต้นทุนน้อยแต่คอนเซ็ปต์ชัดเจนมีความโดดเด่นในที่สุดแล้วทั้ง3แบรนด์นะครับการขายเสื้อผ้าก็คือการขายความแปลกใหม่ทีนี้มาดูที่การลงทุนดูบ้างคุณพัชระดูนะคะจากธนาคารกสิกรไทยเชิญเลยค่ะการสร้างเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นพยายามเล่าสตอรี่เกี่ยวกับวิธีการที่จะที่มาที่ไปของชื่อนะครับก็ดูน่ารักดีนะครับดูน่ารักดีถ้าเผื่อมันสร้างสตอรี่ได้ยากขนาดนี้นี่อย่าไปพยายามเปลี่ยนมันเป็นไทก่งไทกล้าเลยที่ว่าถ้าเผื่อจะไทกระจะไทเกอร์จะอะไรก็ว่าไปแต่บางทีถ้าเผื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันจำยากเหมือนกันคือถ้าเผื่อแบรนด์แอสโซเชชันถ้าเผื่อมันเป็นหนึ่งชื่อจริงๆมันน่าจะมันน่าใช่แล้วจริงๆไม่ควรจะไปเปลี่ยนมันบ่อยต่อไปเลยค่ะพี่ปามขาก็อุ๋ยลงทุนในเรื่องของการสร้างหน้าร้านมากกว่าคนอื่นเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องผิดนะครับเพราะว่า1ชิ้นที่ขายได้เนี่ยจริงๆแล้วกำไรเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะมองดูแล้วเนี่ยชุดว่ายน้ำชิ้นมันเล็กมากอะดูว่าผ้าก็ไม่ได้น่าจะเยอะเท่าไหร่แต่ดูด้วยราคาแล้วมันน่าจะกำไรอะ บนคอนเซ็ปต์ของชุดว่ายน้ำเนี่ยอีกผมว่าถ้าเผื่อขยายออกไปเป็นชุดเดินชายหาดมันก็น่าจะไปได้พอสมควรนะครับในโดยเฉพาะในหน้าที่เขาไม่ค่อยจะลงน้ำกันเท่าไหร่มีค่ะในร้านมีจำหน่ายอยู่ค่ะมีนะสมมุติเขาใส่ชุดว่ายน้ำของเรามันจะเอ้ยอายต้นขาอายแขนหรือยังไงเราจะมีชุดคลุมที่สำหรับชุดว่ายน้ำอีกทีเป็นในจำพวกบีชแวร์ค่ะดีครับก็ดีก็น่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีก็เห็นทั้งจุดเด่นและเห็นสิ่งที่ควรจะเสริมสำหรับน้องอุ๋ยแล้วค่ะของเดซิเบลนะครับคัสตอมฟิตเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราที่ไม่ควรหายไปนะครับถ้าเผื่อเรียกลูกค้าเข้ามาให้เขาคัสตอมฟิตกันตรงนั้นเลยไม่ว่า ผมไม่แน่ใจมันมีระบบ คอมพิวเตอร์อะไรมาช่วยได้หรือเปล่ามันไม่จำเป็นต้องขายได้ภายในวันนั้นถูกไหมครับก็เข้ามาถึงมาลองมาคัสตอมฟิตเสร็จแล้วค่อยส่งจริงๆก็ได้ดีอาจจะดีกว่าการที่ไปกลืนเข้าไปเป็นการแข่งขันแบบที่ซื้อปุ๊บแล้วได้ของกลับไปเลยด้วยนะครับก็เป็นวิธีการดิฟเฟอเรนเชียตตัวเองวิธีนึงก็อย่างที่หมูบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไปทำแข่งกับร้านที่เขามี variation มีหน้าร้านใหญ่ๆมีไซส์ครบทุกร้านเนี่ยกลุ่มที่ไปถึงหยิบของแล้วอยากได้ของกลับไปบ้านเลยเนี่ยยังไงเขาคงไปซื้อพวกนั้นเยอะถ้าเผื่อเรากล้าที่จะฉีกออกมานะคะครับขอบคุณคุณพัชระมากค่ะมาดูที่ อาจารย์ธัญวัฒน์นะคะอุ๋ยเนี่ยลูกค้าหลักของคุณคือใครเนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักนะตอนนี้คือเป็นผู้หญิงกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ20ถึงอายุประมาณ30อยู่ประมาณนี้คือเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยคือจะค่อนข้างที่จะมีแอคทิวิตี้มีกำลังซื้อที่มาซื้อคุณหรือคุณอยากเข้ามาซื้อจากหลักๆเลยนะคะที่เคยขายในออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เขาต้องการซื้อเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยอยากไปเที่ยวอยากจะมีแบบว่าอยากใส่ชุดว่ายน้ำอยากซื้อก็คือจะหาซื้ออยู่แล้วก็คือจะเข้ามาซื้อด้วยที่ว่าแบบแล้วก็ดีไซน์นะคะที่ลูกค้าเห็นเปรียบเทียบกับอย่างอื่นนะคะแบรนด์อื่นหรือยี่ห้ออื่นนะคะคือลูกค้าเนี่ยชอบที่คัตติ้งแล้วก็แบบแล้วก็ทรงที่เราเคยเสนอไปว่าคือผู้หญิงคับเล็กพอใส่แล้วจะดูมพอใส่แล้วจะมีอกแล้วใส่แล้วจะสวยซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็ทำนะลูกค้าส่วนมากเอาจริงๆนะคะเขาซื้อชุดว่ายน้ำร้านอุ๋ยเพราะซื้อไปใส่ถ่ายรูปอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วหรือเปล่าคะที่บอกว่าใส่แล้วสวยหุ่นเขาดีอยู่แล้วหรือเปล่าคือลูกค้าของอุ๋ยคือหนึ่งเขามีความสุขตัวเขาได้ใส่ชุดนี้อยากใส่แต่บางทีเขาก็มาถามว่าเออมีแต่ตัวเล็กๆใช่ไหมเขาใส่ไม่ได้ตรงนี้ค่ะถ้าเราพรีออเดอร์ให้เขาเนี่ยเขาก็มั่นใจในคือแบบในส่วนของเขากลุ่มเป้าหมายคุณกระจายมากผมบอกเลยนะคือใครเข้ามากูเอาหมดเลยจะอ้วนจะเตี้ยจะผอมจะสูงอะไรทำนองนี้แล้วคุณให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีแสดงว่าคนที่ใส่มันดูดีก่อนถ้าคุณจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้คุณจะต้องมีเกมเชนเจอร์สแตรทีจี้ไม่งั้นคุณจะเหนื่อยที่สุดเพราะสินค้าคุณเป็นสินค้า want
แต่คู่แข่งขันเยอะมากท้าทายเลยอาจารย์อันนี้ท้าทายมากเลยเดซิเบลเนี่ยนะของคุณบาร์ทเนี่ยค่ะเสริมคุณหมูเนี่ยนะฮะคือว่าคุณมีวิธีหาสิ่งที่เรียกว่า consumer insight ยังไงต้องแยกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกคือต้องนั่งสังเกตเลยคือสมมุติอย่างเซ็นทรัลเวิลด์ที่เราจะไปตั้งอย่างเงี้ยผมสเปนวันนึงไปนั่งเลยไปดูว่าใครเดินคนเดินเป็นยังไงซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรเพราะอะไรเขาถึงซื้อชิ้นนั้นแล้วเพราะอะไรเขาดูจับแล้วเขาไม่ซื้อครับและอีกอันนึงก็เป็นการพูดคุยสัมภาษณ์จากลูกค้าถามลูกค้าของเราที่อยู่ใน Facebook นะครับมันเป็น2ก้อนทีนี้เนี่ยถามลูกค้า Facebook ซึ่งเรียกว่าออนไลน์ครับกับฐานลูกค้าใหม่ซึ่งเบออนกราวเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าคนละตัวครับแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นพอคนละตัวปุ๊บเนี่ยคุณไปทำ consumer insight ในออนไลน์กับคนออนไลน์อาจจะเป็นคนละอันเพราะฉะนั้น target market เนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้อาจจะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโซเชียลมันก็ยังจำเป็นอยู่ในเมื่อออนกราวเนี่ยมันลงมาแล้วเราต้องไปเจอผู้คนจริงๆแต่ฐานลูกค้าเดินมาจะทิ้งเขามันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ว่าคุณแค่ต่อยอดธุรกิจก็คือคุณทำเดซิเบลและเอาไปบอกคนใน Facebook มาให้มาซื้อเพื่อจะได้ทั้งยอดขายสร้างกำไรหรือคุณก็มีกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ที่เดินตามเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยครับมีด้วยครับอันนี้คุณจะต้องผสมผสานให้ลงตัวไม่งั้นก็แปลว่าคุณเอาของที่คุณมีอยู่มาเท่านั้นเองครับทีนี้ปัญหาของมินิไทเกอร์เนี่ยพอมาเป็นมินิไทกระเนี่ยมันคือมาลงสู่ตลาดที่เป็นแมสอีกระดับหนึ่งเพราะมินิไทเกอร์เนี่ยมันคือ A และ B บวกส่วนมินิไทกระเนี่ย B ถึง C บวกค่ะนะฮะมินิไทเกอร์เนี่ยผมดูคล้ายๆเป็นเด็กฝรั่งนะเวลาผมเห็นคล้ายพอลสมิธคิดอ่ะทีนี้พอเป็นมินิไทกระเนี่ยนะอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะอาจจะเป็นพ่อแม่ไทยๆค่ะเพราะฉะนั้นมินิไทกระเนี่ยคือสิ่งที่ทางการตลาดเรียกว่า fighting brand หรือเปล่า fighting brand คือว่าแบรนด์มินิไทเกอร์คือแบรนด์แม่ทำอะไรไม่ได้มินิไทกร้านะฮะหรือไทกระไทกร้าเนี่ยจะทำแทนเพราะจะทำแทนเนี่ยเล่นเรื่องราคาเล่นราคาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มินิไทกร้าคิดต้องคิดคือว่าสไตล์เราเปลี่ยนไหมหรือเราทำราคาเพื่อลงตลาดให้มันกว้างขึ้นสไตล์เปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะสำหรับเด็กไทยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมินิไทเกอร์เนี่ยเป็นเด็กเมืองนอกใช่แล้วก็สีสันก็จะแบบก็จะเยอะขึ้นมานิดนึงจากมินิไทเกอร์ซึ่งเน้นการพอคือหน้าหลังข้างในข้างนอกแต่ว่ามินิไทกะคือเน้นเรื่องของการพิมพ์ลายเข้าไปค่ะซึ่งตรงนี้ผมเลยบอกทั้งสองคนว่า you play to play or play to win บอกเป็นปื๊ดเลยแปลว่าอะไรคะคือคุณจะลงมาแข่งอันเนี้ยแข่งเพื่อฉันไม่ออกทีวีฉันมาต่อยอดหรือชั้นแข่งเพื่อชนะผมอยากให้ทั้ง3คนแข่งเพื่อชนะยิ่งเจอคู่แข่งขันที่เก่งยิ่งเจอคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งยิ่งท้าทายขอบคุณอาจารย์ธัญวัฒน์มากค่ะต้องบอกว่าอาจารย์กำลังส่งสัญญาณให้ทั้ง3ทีมได้ทราบว่าถ้าอยากให้กูรูทั้ง3ท่านมันมากครับคุณต้องแข่งขันกันแบบให้สูสีมากใช่ครับถ้าอยากชนะเราก็ต้องเร่งทุกอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทราบรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตกแต่งหน้าร้านของทั้งผู้แข่งขันทั้ง3ท่านกันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะมาดูกลยุทธ์ทางการตลาดกันบ้างครับว่าเขามีวิธีการวางแผนการตลาดกันยังไงนะครับสักครู่หนึ่งใน SME มีตังค์เยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยกลับเข้าสู่ SME มีตังค์เยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ค่ะใช่ครับจากออนไลน์สู่ออนกราวครับได้รู้จักหน้าตาและธุรกิจที่พวกเขาทำออนไลน์กันไปแล้วมาดูออนกราวบ้างไหมฮะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่แล้วได้ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์กันไปแล้วมาถึงช่วงนี้นะครับเราจะมาดูกลยุทธ์ทางการตลาดกันบ้างว่าวิธีการขายวิธีการต่อรองหรือว่าเจรจากับลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีวิธีการยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพลากุ้งครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์คุณผู้ชมนะที่นี่เขามีถึง7โซน4อาคารครับและหนึ่งในนั้นนะครับนั่นคือเอเทียมโซนครับเป็นโซนสุดชิคครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยที่จะมาเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะผมบอกก่อนครับว่าชั้น2ของเอเทียมโซนวันนี้ครับจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน SME มีตังค์เยอะในลีกที่2ครับผมนี่จากออนไลน์สู่ออนกราวด์คุณผู้ชมครับการแข่งขันจะดูเดือดขนาดไหนเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่า
ไปดูร้านแรกครับของคุณอุ๋ย See you soon ครับนี่ครับร้านสวยเก๋ทีเดียวโอ้โหชุดว่ายน้ำเต็มราวนะครับคุณผู้ชมคุณอุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะแม่เปิดร้านแป๊บเดียวมีลูกค้ามาแล้วเลยครับเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะรบกวนให้แก้ไข3จุดหลักๆนะคะก็คือเรื่องของซิสเต็มบอร์ดรบกวนช่วยเปลี่ยนเป็นพาร์ทิชั่นไม้นะคะโอ้ยฝ่ายอาคารสถานที่มาตรวจนั่นเองนึกว่าลูกค้ามาโอ้โหเครียดเลยนี่ลูกค้าตัวจริงมาแล้วครับนี่ขายได้แล้วครับคุณอุ๋ยถ่ายรูปไปที่ระลึกด้วยแม่แต่ว่าการแก้ไขร้านสิครับคืนนั้นนะครับก็ต้องมานั่งแก้ไขครับฝ่ายอาคารสถานที่นั้นให้ร้านนั้นโปร่งครับไม่ทึบคุณอุ๋ยนี่ก็โหยเครียดเลยครับเหนื่อยนะครับเนี่ยนี่เปลี่ยนร้านใหม่เลยทีกาเช้ามันลุกขึ้นครับนี่โฉมหน้าร้านสวยทีเดียวแต่คุณอุ๋ยยังไม่มาครับสงสัยเพลียปล่อยให้ลูกน้องมายืนอยู่นี่เขายืนเขินทีเดียวพี่อุ๋ยไปไหนคะเนี่ยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอเจ้าของร้านนะฮะคุณอุ๋ยนะฮะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สถานการณ์ของร้านของเราดีเลยเพิ่งขายได้1ชุดเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยค่ะอ๋อนะฮะเพิ่งขายได้เลยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งร้านที่เพิ่งผ่านมรสุมชีวิตไป1ดอกเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้โอ้ยสบายใจค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนโฉมรูปแบบร้านไปแบบอลังการจากตอนแรกที่เราอาจจะทำผิดกฎเขานิดนึงครับผมนิดนึงถึงขนาดรื้อร้านเลยทีเดียวเฮ้ยอย่าไปพูดความจริงอย่างนั้นสิครับคุณพลากุ้งอ้าวแล้วดูครับจัดใหม่ละยังไม่พอใจสติจะจัดกันทุกวันหรือไงครับคุณอุ๋ยครับตอนนี้กำลังจัดมุมร้านใหม่เพื่อให้ได้มุมที่สวยกว่ามุมเดิมอ๋อโหอันนี้เราก็เลยเปลี่ยนมุมร้านนิดนึงเพื่อได้ส่องมาเห็นป้ายชื่อร้านเราดีกว่าวันนี้ก็เรื่อยๆนะยังพูดถึงว่าสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายมากแต่ก็รู้สึกว่าคนเงียบมากเลยค่ะไม่ค่อยมีคนเนาะก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าคนค่อนข้างน้อยมากๆค่ะแต่ไม่เป็นไรเราคิดกลยุทธ์กันออกแล้วใช่ป่ะนิดใช่ไหมงานนี้เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหคุณมีกลยุทธ์อะไรโอ้โหนี่ครับสามสาวแต่งตัวซะอย่างกับออกมาจากแคตตาล็อกดูนะครับโอ้โหสวยปิ๊งนี่คือกลยุทธ์ของคุณอุ๋ยแล้วจะขายได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับและการขายในวันนั้นโอ้โหลูกค้ามาปลื้มเลยโอ้ยแม่แผนของคุณอุ๋ยนี่ได้ผลดีนะเนี่ยโอ้โหอาจารย์ธัญวัฒน์ก็มาด้วยนะครับเนี่ยถ้าวันที่ผ่านมาร้านที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทราฟิกหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหากลวิธีหรือกลยุทธ์เพื่อจะดึงคนเข้ามาที่ร้านเราให้ได้มากกว่านี้อาทิตย์หน้าคงต้องคิดกลยุทธ์เรียกร้องความสนใจอะค่ะมาดูคนที่2คุณบาสเดซี่เบลครับวันแรกของเขานั้นกลยุทธ์คืออยากจะให้สื่อสารภาพลักษณ์ของเดซี่เบลให้กับลูกค้าอย่าเน้นขาย อย่าเน้นขายมันแปลกๆไหมครับคุณบาสแม้เราจะขายเสื้อผ้าก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านี่ครับดูแววตาอันมุ่งมั่นของคุณบาสเราอ่ะบอกให้เขาไปกดไลค์เราใน Facebook หรือว่า follow เราใน Instagramแค่เท่านั้นละครับแล้วก็ลดเขาให้เขาเลย 20% นี่ครับมีกลยุทธ์ในการขายมีลด 20% ถ้าเข้ามากดไลค์นะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดในร้านแล้วขายออกด้วยแหมยอดเยี่ยมจริงๆครับวันต่อมาคุณบ้านมาเปิดร้านก่อนเลยครับแหมนี่ครับได้ลูกค้าโอ้โหวิธีการรู้ต้องไฮเทคไฮเทคแหมดูสิครับผู้คนให้ความสนใจกับ3ร้านนี้มากมายเลยทีเดียวคุณบ้านสวัสดีครับผมกดไลค์แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับเอาไปเลยออฟเฟอร์ 20%ถ้าไม่กดก็คือเต็มร้อยถูกครับแล้วทำไมจะไม่กดล่ะมันก็แค่นี้เองมีคอมตั้งให้ด้วยจะกดไหมกดสิครับแน่นอนครับ 20% ครับไม่กดนี่ครับคุณพ่อของคุณบาสก็มาให้กำลังใจด้วยเมื่อกี้นะครับคนที่อยู่ในแบรนด์ Urban Studio นะครับเดินมาถามที่ร้านเราว่าสนใจจะไปเปิดช็อปกับเขาไหมเราเลยให้นำบัตรเขาไปอาจจะได้ไปเปิดในช็อปของเขาดูอะไรมาขายได้แค่แป๊บเดียวมีร้านดังมาทาบทามแล้วเหรอครับคุณบาสใช่เมื่อกี้เขาโทรมาบอกว่าน่าสนใจนะเป็นเสื้อผ้าในสไตล์ที่แตกต่างจากสตรีทเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองให้เราไปคุยกับเขาดูครับผมพอมันออนกราวเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้าของเราจากที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเราก็เลยต้องหาทางจับลูกค้าชาวต่างชาติแทนอาจารย์ธัญวัฒน์มาให้คำแนะนำครับคุณจะต้องคิดใหม่ทุกวันว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์มาให้กำลังใจถึงที่เยี่ยมจริงๆครับมาดูคนต่อไปครับคุณต๊อบมินิไทก้าครับแล้วก็วิธีคิด
คอนเซ็ปต์เขาคือสร้างเครือข่ายคือแบบว่าจากแม่แล้วขายให้แม่คนอื่นเพื่อให้แม่คนอื่นจากแม่สู่แม่สู่แม่แล้วก็ไทเกอร์คือจากแม่สู่ลูกใช่เป็นการกระจายสินค้าที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับคุณแม่คนไหนต้องการนะครับก็จะฝากคุณแม่อีกคนมาซื้อคุณแม่ก็จะมาซื้อแล้วก็ไปสู่แม่อีกคนไปสู่แม่อีกคนไปสู่โอ้ยงงเอาเป็นว่าขายดีก็แล้วกันกลยุทธ์ของเขาเนี่ยคนที่ต้องเสียสละในการมาหิ้วของให้คนอื่นในระบบฝากเราก็จะมีส่วนลดให้โอ้โหเป็นแผนการตลาดของคุณต๊อบครับและเธอก็ขายหมดด้วยครับว่าเยี่ยมจริงๆจ่าๆแล้วเดี๋ยวว่าแบบเดี๋ยวแม่มั่มเดินลงมาเนาะเอาละครับนอกจากจะขายหน้าร้านแล้วยังมีเดลิเวอรี่ครับโอ้โหซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วนี่โอผ่านมาแค่ไม่กี่วันเองแต่ว่ายอดขายดีขายดีแบบว่าแบบอย่างนี้แล้วสถานการณ์เป็นยังไงต่อไปฮะคิดว่าทำไงต่อก็เท่าที่จะทำได้ก็คือต้องนั่งทำในสิ่งที่ได้คือช่วยสอยกระดุมหรืออะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เอาจักรมาที่นี่ไม่ได้เย็บไม่ได้นั่นเรียกว่าขายดีจนไม่รู้จะทำอะไรครับจะมานั่งเย็บผ้าเอามาวันต่อมาครับมีลูกค้านี่มาซื้อของเพียบเลยครับแต่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือลูกค้าเขามาปรึกษาว่าเราก็สงสัยว่าลูกเขาว่า3ขวบแต่เขามาซื้อของเบบี๋หมดเลยกับเด็ก6เดือนสุดท้ายก็โยนระเบิดไว้1ก้อนว่าแม่เสือจ๋าช่วยห่อของขวัญให้หน่อยนั่นแล้วก็ไม่ได้เตรียมการในการทำแพ็คเกจของขวัญไว้ครับแล้วคุณต๊อบก็ต้องมานั่งดีไซน์กล่องของขวัญกันใหม่และนี่เป็นวันที่นัดรับของขวัญครับจะเป็นอย่างไรจัดเซตของขวัญให้ลูกค้านะครับโอ้โหดูสิครับคงจะปลื้มปิติกับการที่แม่เสือได้พยายามเพื่อนางนะสวยงามทีเดียวครับไทเกอร์มาซื้อมินิไทเกอร์ด้วยแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยบอกว่ากลยุทธ์คุณคือคุณก็อ่านมินิไทเกอร์ไว้โอ้โหอาจารย์พูดอะไรครับเนี่ยอ่ะมาคุยกันต่อเลยดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะพูดอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ผมบอกว่าคือคุณท็อปเนี่ยเขามีมินิไทเกอร์ซึ่งมี 3,000 คนอยู่แล้วนะฮะใน Facebook ครับแล้วเขาไม่ขายเลยใน3เดือนนี้คือเหมือนนึกบ้างมันมีน้ำละที่ไหลอยู่ปิดประตูน้ำอันไว้อันไว้แล้ววันนี้บอกว่าขายแล้วในชื่อมินิไทกราแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยก็เป็นกลยุทธ์ไงพออันปุ๊บแล้วออกมาปุ๊บเฮ้ยมีของที่มีของที่สไตล์เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักแต่ว่าถูกกว่า3เท่าเลยนะใช่3,000 กับ750อ่ะจากที่อันๆอยู่นี่ก็ระเบิดเลยคือมินิไทเกอร์ก็ให้ไปใส่ออกงานค่ะทุกวันนี่ก็ไทกร้านี่แหละได้ไงเห็นไหมเห็นช่องเห็นช่องอย่างนี้ถ้าของขวัญเนี่ยพี่เสือช่วยป่ะพี่เสือค่ะในเคสของกล่องของขวัญนี่จริงๆแล้วคือน้องท็อปเขาเป็นคนที่มีครีเอทีฟสูงมากอยู่แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดทุกๆชิ้นงานตอนที่เจอน้องท็อปครั้งแรกเนี่ยในวันที่มีแคมป์ที่จะเป็น30แบรนด์ก่อนที่เข้ามารอบสุดท้ายเนี่ยนะก็ได้มีการคุยปั๊บแล้วผมก็ได้ค้นพบจุดที่เป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในคุณแม่ที่รักลูกสุดหัวใจคนนี้ฮะว่าสิ่งที่ต้องการทำในมินิไทเกอร์เนี่ยคือทำเพื่อลูกที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำให้ได้คือดูท็อปเนี่ยท็อปมีกลยุทธ์เลยและเขาทำ CRM คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเขาคุยเขาใช้Facebook เป็นคอมมูนิตี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนคนซื้อปลีกกลายเป็นซื้อส่งแล้วก็ทำของเสื้อผ้า 3,000 บาทลงมาเหลือ750บาทแล้วก็เขาปรับรูปแบบจากเดิมใส่ออกงานกลายเป็นใส่อยู่ประจำวันใส่อยู่ประจำวันซื้อดี750ก็ใส่ทุกวันนี่ก็ซื้อทั้ง5ตัวเลยเขาสร้างแม่ซึ่งเป็นลูกค้าให้กลายเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคุณนี่คือกลยุทธ์นะคะอาจารย์กลยุทธ์เขากลยุทธ์ของคุณท็อปก็คือ love is strategy ความรักเป็นกลยุทธ์นะคุณเขาใช้ความรักลูกเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นใช้ความรักของแม่กับแม่ซึ่งคุยเรื่องลูกเนี่ยเป็นจุดที่สองแต่ปัญหาของคุณท็อปก็คือว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของการผลิตตัวความคิดของคุณท็อปจะเป็นตัวบล็อกความเจริญเติบโตเขากำลังมีปัญหาว่าเราจะไปใหญ่ดีไหมหรือเราจะเป็นตลาดเฉพาะแค่นี้ถ้าคุณคิดว่าแบรนด์คุณแข็งคุณต้องทำและเกาะลูกค้าที่มีความรักภักดีต่อแบรนด์นั้นไว้ผมไม่ค่อยเห็นกลยุทธ์ของคุณอุ๋ยเลยนะกลยุทธ์คุณนี่คือพริตตี้อื่นๆผมยังไม่เห็นเลย
มีค่ะก็คือว่าสมมุติว่าซื้อสินค้าร้านเราเราจะให้ลูกค้าถือสินค้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป That's not strategy นั่นไม่ใช่กลยุทธ์กลยุทธ์มันจะต้องทำอะไรให้ไปสู่เป้าหมายกลยุทธ์จะต้องทำให้คุณยอดขายเพิ่มกลยุทธ์ต้องทำอะไรที่ลูกค้าเนี่ยที่ไม่ซื้อมาซื้อ คนที่ไม่ใช่ลูกค้ากลายเป็นลูกค้ากลยุทธ์คือสิ่งที่คู่แข่งขันทำไม่ได้แต่คุณทำได้แล้วโดนผมยังไม่เห็นเลยคุณสามารถจะทำออนไลน์เนี่ยเพิ่มจากฐานลูกค้าเดิมมีไหมเช่นคนที่เป็นลูกค้าคุณอยู่แล้วก็ว่าไปทำยังไงใช้ออนไลน์เอาคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าแล้วลงมาที่ออนกราวสุดยอดของการทำออนไลน์คือดึงคุณอยู่ออนไลน์เอามาเจอหน้ากันบาร์สเนี่ยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยให้ไม่ต้องขายแสดงว่าคุณจะให้ความรู้กับผู้บริโภค นะว่าเฮ้ยของเราใส่แล้วสวยของเราใส่แล้วดูดีใช่ไหมใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะแล้วพอเวลาคุณไปกด Facebook แล้วก็ไลค์ลด 20% แสดงว่าเฮ้ยสินค้าคุณนี่มันขายแพงมากนะสินค้า New Arrival เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่ลดราคานะใช่ไหมถ้าสินค้าคุณแค่กดตึ๊กนึงลด 20% แสดงว่าคุณกำไรมหาศาลเลยเด็กคือผมมองว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงการแข่งขันนะเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วมันคือโปรโมชั่นนะคือเหมือนเรามาจัดโปรโมชั่นแค่เดือนเดียวแล้วหายไปเลยมันเป็นอย่างนั้นคุณกำลังจะทำเพื่อเรียกแฟนเพจหรือคุณกำลังจะทำเพื่อเรียกลูกค้านี่เป็นกลยุทธ์เรียกแฟนเพจมี2วิธีครับคือเรียกแฟนเพจกับเรียกไปแต่ส่วนเรียกลูกค้าผมใช้ Instagram ก็นั่นแหละผมหมายถึงอันนี้แหละฮะ Instagram ก็เอาเพิ่มประหลาดจำนวนเพิ่มประหลาดก็เหมือนกันนั่นแหละกลยุทธ์ของคุณยังไม่ชัดว่าจะเพิ่มเพราะลูกค้ามันมาแค่10คนเองค่ะซึ่งไม่ใช่กลยุทธ์ทั่วไปนะขยับจะพูดแล้วเชิญครับเรามานั่งดูว่าในหน้า Instagram อะค่ะใครบ้างที่ตอนนี้อยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ที่เขาเวลาถ่ายรูปปุ๊บแล้วเขาแท็กมาว่าเขาอยู่ที่นั่นเราเข้าไปกดไลค์เพื่อที่เขาจะว่าเอ้ยแบรนด์อะไรมากดไลค์เขาเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้เข้ามาที่ร้านของเราอันนี้ก็เป็นการเรียกลูกค้าอีกอย่างนึงอะค่ะได้เยอะไหมครับประมาณ40กว่าดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะค่ะนี่คือการแข่งขันมาดูกันว่าพี่หมูเห็นเมื่อสักครู่นี้ลีลาของแต่ละทีมในการออกไปขายออนกราวจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หมูเลยค่ะจริงๆคำที่เอะใจขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะครับก็คือคำว่า business model นะครับสิ่งที่แตกต่างจากอีก2แบรนด์เลยก็คืออีก2แบรนด์ยังไม่ได้คิดธุรกิจตัวเองให้เป็นธุรกิจแบบ SME ยังมองร้านตัวเองเป็นร้านโชว์ห่วยอยู่น้อยๆอ่ะคือมีอะไรทำอะไรได้ก็ขายออกไปนะครับดีไซเนอร์ทุกคนแน่นอนที่สุดเริ่มจากความรักแล้วก็แพชชั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันนี้แน่นอนที่สุดแต่การจะเทิร์นแพชชั่นให้ประสบความสำเร็จได้นั่นคือเรื่องของกระบวนการจัดการทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2แบรนด์จะต้องทำงานให้หนักมากณวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องของการ product ที่มันยัง confuse อยู่นะครับ decibel นะครับจะไปมินิมอลแต่ชื่อ festivalคำว่าเฟสติวัลมันก็ไม่มินิมอลแล้วนะครับทีนี้โอกาสที่ดีเรามาแล้วเรามีแบรนด์ใหญ่ๆเขาเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเสื้อผ้าเรามันน่าสนใจมันเริ่มมีคอนเนคชันเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่เราจะใช้คอนเนคชันยังไงตรงนี้ช่วยปั่นยอดขายของเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานของเรานะครับให้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจะเอื้อต่อยอดขายที่มันอาจจะเข้ามาอย่างมหาศาลก็ได้ในอนาคตเอาเป็นว่าตอนนี้เราทำอะไรที่มันสามารถดึงดูดลูกค้าของเราและให้ซื้อของของเราได้ดีกว่าทีนี้เนี่ยคนไทยมีนิสัยอยู่อย่างนึงผู้หญิงไทยเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างชอบทุกอย่างที่มันแมทชิ่งหมดเลยนะเข้าคู่กันเข้าคู่ทุกอย่างสมมติว่าซื้อบิกินี่กับชุดว่ายน้ำอย่างนี้ถ้าเรามีกางเกงขายาวที่เป็นผ้าโปร่งๆให้ใส่คลุมอีกสักนิดนึงมีบันดาลหน้าที่คลุมผมให้อีกสักนิดนึงอาจจะมีกระเป๋าถือใบเล็กๆที่ทำมาจากผ้าเดียวกันอีกสักนิดนึงผู้หญิงไทยชอบมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไฮเอนด์การจับเซตเป็นสิ่งสำคัญมากเรามีปัญหาเรื่องห้องรองต้องมีหุ่นใส่ชุดให้เห็นมีสองตัวค่ะมีสองตัวอยู่ด้านหลังตัวหนึ่งหุ่นมากที่สุดและต้องไม่มีหุ่นแบบไซส์เดียวนะครับตอนนี้มีหุ่นไซส์เดียวคืออกเอวสะโพกไซส์เดียวทีนี้ลูกค้ามีอกเอวสะโพกหลายชนิดน่าจะมีหุ่นหลายชนิดให้ลูกค้าเห็นอย่างน้อยเขาไม่มีเวลาลองเขาจะสามารถจินตนาการได้มันจะช่วยย่นระยะเวลาการขายปิดการขายของเราให้เร็วขึ้นะนะครับก็จะช่วยทำให้เราทำธุรกิจเม็ดมันนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองคุณพัชระค่ะต่อเลย business model เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าถามพี่นะมินิไทเกอร์เนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องไปไทกร้าหรอก
่างจังหวัดคนรวยเนี่ยเยอะมากแล้วลูกค้าเราเนี่ย 3,000 คนนึงโอ้โหแค่ในกรุงเทพอย่างเดียวโตได้อีกหลายเท่าอ่ะง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกการขายอะไรเป็นจำนวนเยอะๆที่มาร์จิ้นน้อยๆมันเป็นเพียงแค่1ทางเลือกอ่ะมันไม่จำเป็นและมันไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับคนทุกคนด้วยเราทำของพรีเมียมเราไม่ได้ทำของที่เอาไปขายตามตลาดถูกป่ะของที่จริงๆคนเขาก็อยากได้แล้วเขาก็ซื้ออยู่ดีอ่ะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ใช่คนทั้งหมดลูกค้าคนหนึ่งที่เดินมาเนี่ยรับรองมี Facebook แน่นอนและมาตรงนี้จริงๆมันคือลูกค้าคนเดียวกันนั่นแหละก็อีกว่ามันควรจะเป็นการวางกลยุทธ์ที่คอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันหรือว่ามันควรจะมีอีกstrategy นี้อีก strategy นึงที่สำหรับคนที่เดินเข้ามาเพราะจริงๆแล้วมีความรู้สึกนะครับอันนี้คิดเอาเองว่าจริงๆมันก็คือคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละถ้าเผื่อจะคิดวิธีการตลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคิดว่า1คนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาเสพทั้ง2สื่อแหละคือเขาไม่ได้เป็นอันใดอันหนึ่งคิดในเรื่องของการทำการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็มองในมุมนั้นดีกว่าอย่าพยายามคิดว่าเป็น2กลุ่มที่แยกกันของอุ๋ยนะครับของอุ๋ยเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราขายของแต่ว่าเราเป็นคล้ายๆกับผู้ที่มาให้คำแนะนำในการแต่งตัวของผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องของการให้บริการอ่ะมันเป็นเรื่องของการให้บริการแล้ว positioning ของเรามันก็จะชัดขึ้นว่าจากการที่เอาคิออส3 product มารวมกันมันก็จะได้เป็นอย่างที่คุณหมูบอกว่าคุณเดินมาที่นี่ช่วยจัดให้ด้วยแล้วก็มีสินค้าให้ครบคุณเดินออกไปคุณพร้อมที่จะไปทะเลเลยคือให้ภาพมันออกมาให้ชัดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถแยกตัวเราเองออกมาได้นี่แค่สัปดาห์แรกของลีกที่2เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะดุเดือดเริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกตลอดทั้ง3สัปดาห์นั้นจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆในสัปดาห์ถัดไปนี่นะครับจะต้องมีผู้เข้าแข่งขัน1คนออกมาจากรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายกับ SME มีตังค์เยอะ SME รู้ก่อนรวยกว่าซีชัดปวีตีชัชวานวงเจ้าหญิงไอทีคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตถึงปีละ1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวได้เวลามาถามธุรกิจของคุณแล้วเราว่าคุณเนี่ยสามารถรับเงินผ่านบัตรเครดิตได้ดีแค่ไหนวันนี้ซีมีอุปกรณ์ตัวนึงที่ชื่อว่า M-POS ตัวนี้เหมือนกับอุปกรณ์ที่ช่วยเรารับทรัพย์ได้มากขึ้นค่ะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแบบ KSME รู้ก่อนรวยกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยทำธุรกิจง่ายขึ้นค่ะด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า M-POS เสียบเชื่อมต่อเข้าไปกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะสามารถทำให้คุณใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดของลูกค้าเนี่ยรูดได้เลยเนี่ยเป็นช่องทางในการชำระเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่หรือจะเล็กก็ตามประหยัดเวลามากมากซีมองอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องเก็บเงินเลยทีเดียวค่ะดังนั้นซีว่าทำธุรกิจเล็กใหญ่เรามีไว้สักตัวไม่เสียหายอะไรค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย SME ต่อมาสู่ช่วงสุดท้ายของ SME มีตังเยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ค่ะใช่ครับเมื่อกี้เราได้เห็นทั้ง3ทีมแล้วว่าการแข่งขันดุเดือดมากดุมากนี่แค่สัปดาห์แรกของลีกที่2เท่านั้นครับก็เราเห็นความแตกต่างเราเห็นมีผลได้เปรียบเสียเปรียบแต่เชื่อว่าคำแนะนำของทั้ง3ท่านของกูรูทั้ง3ท่านจะทำให้ทั้ง3ทีมเนี่ยได้ประโยชน์กติกาของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ 70% ของคะแนนหลักเนี่ยนะครับมาจากยอดกำไรที่สามารถเอาไปบริหารและได้มาในแต่ละทีมนะครับอีก 30% ที่เหลือนะครับก็มาจากคณะกรรมการหรือว่ากูรูทั้ง3ท่านของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องย้ำกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนนะครับว่าถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้กำไรของร้านตัวเองนั้นยังทำได้น้อยอยู่เนี่ยนะครับจะต้องรีบไปตีตื้นสร้างยอดขายให้ได้เยอะๆในสัปดาห์ต่อไปเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับจะมี1ทีมพี่หนูแหม่มที่จะต้องถูกตัดออกจากการแข่งขันนะครับสำหรับทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพวกเขาทั้ง3ทีมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น2โซนเอเทรียมแต่ละทีมมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงลูกค้าแฟนรายการแฟนของแบรนด์เดิมที่เรามีกลุ่มของเราอยู่แล้วน้องอุ๋ยเชิญค่ะเผื่อเขาจะได้ไปช่วยซื้อค่ะอยากฝากนิดนึงว่าทะเลหน้าหนาวนี้คุณมีชุดว่ายน้ำชิคๆเก๋ๆใส่แล้วหรือยังคะถ้ายังไม่มีเชิญได้ที่ร้าน CU0 ค่ะ
ตียุทธุนนะคะคุณบาสเชิญค่ะคือสำหรับเดซิเบลครับถ้าไปซื้อเสื้อผ้าแล้วคุณจะเห็นดีเทลที่มันซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าครับพูดได้คำนี้ว่ายูนิคและคุ้มค่าที่สุดครับคุณจะสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณบาสรอคุณผู้ชมอยู่แล้วพรุ่งนี้ค่ะคุณต๊อบครับค่ะก็อยากจะฝากว่าถึงแม่ๆนะคะว่าเวลาที่คุณเลือกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกคุณนะคะเวลาที่คุณซื้อออนไลน์อ่ะครั้งนี้มันจะได้โอกาสแล้วว่าคุณเนี่ยได้มาจับได้มาสัมผัสเวลาที่คุณเลือกอ่ะของให้ลูกคุณต้องใช้หัวใจสัมผัสมาใช้หัวใจสัมผัสที่มินิไทก้าค่ะไอ้ยโหตละคนทั้งโอ้โหทั้งกลยุทธ์ทั้งแผนทุกอย่างมีอะไรทั้งหมดเมื่อกี้นี้เอาออกมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมไปพบกับพวกเขานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกูรูทั้ง3ท่านด้วยนะครับคุณพัชระสมะลาภารองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและคุณพลพัฒน์อัศวประภาขอบคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะและขาดไม่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้บสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครีม 91E และน้ำดื่มสิงค่ะครับวันนี้พวกเราทุกคนจะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใช่แล้วค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับการพิชิตธุรกิจเงิน1ล้านจากธนาคารกสิกรไทยกับรายการ SME มีตังค์เยอะสวัสดีค่ะ